แต่ขณะเดียวกันครับตอนนี้ในตลาดโลกรวมถึงบ้านเราก็จับตามองกันอยู่นะครับเรื่องของราคาปาล์มนะฮะเพราะว่าทางฝั่งของอินโดนีเซียตอนนี้เริ่มที่จะผ่อนคลายตัวมาตรการต่างๆแล้วก่อนหน้านี้ประกาศแบนไม่ให้มีการส่งออกก็เลยทำให้ราคาในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นไปเยอะเลยนะฮะในขณะเดียวกันครับพอมีการปลดล็อกตรงส่วนนี้ออกไปก็ทำให้ราคานั้นเริ่มชะลอลงมาผลกระทบอย่างหนึ่งที่ต้องเข้าไปดูคือผลกระทบกับประเทศมาเลเซียอีกหนึ่งเจ้าตลาดในตลาดโลกครับท่านรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมการเพาะปลูกและสินค้าโภคภัณฑ์นะครับก็ออกมาระบุว่าการที่อินโดนีเซียกลับมาส่งออกน้ำมันปาล์มอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ระงับไปชั่วคราวท่านยืนยันนะครับจะไม่กระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของมาเลเซียในการที่จะส่งออกน้ำมันปาล์มพร้อมกันนี้ครับก็ยังเตือนถึงเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันและบริษัทต่างๆไม่ต้องกังวลมากจนเกินไปเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งท่านรัฐมนตรีก็บอกว่านโยบายดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อมาเลเซียเพราะการควบคุมการส่งออกของอินโดนีเซียจะช่วยให้มาเลเซียนั้นกลายเป็นซัพพลายเออร์รายใหญ่แล้วก็มีการส่งออกไปยังประเทศอินเดียครับทีนี้อินโดนีเซียเป็นผู้ผลิตน้ำมันปาล์มรายใหญ่ที่สุดรองลงมาคือมาเลเซียในขณะที่ราคาน้ำมันสำหรับการปรุงอาหารทุกชนิดพุ่งแต่ระดับสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ในปีนี้เนื่องจากว่าสงครามรัสเซียยูเครนกระทบกับภาคการผลิตรวมไปถึงน้ำมันดอกทานตะวันด้วยนะครับซึ่งคุณผู้ชมครับความกังวลเรื่องของราคาน้ำมันปรุงอาหารที่แพงขึ้นในประเทศทำให้รัฐบาลอินโดนีเซียสั่งห้ามส่งออกน้ำมันปาล์มเมื่อวันที่28เมษายนแต่ว่าเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมากลับคำแล้วนะครับแล้วก็ออกมาระบุว่าคำสั่งห้ามดังกล่าวจะสิ้นสุดในวันที่23พฤษภาคมนะครับก็คือวันนี้และเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับรัฐบาลอินโดนีเซียก็ย้ำว่าผู้ผลิตยังคงต้องจำหน่ายในประเทศให้มากเพียงพอเพื่อเป็นการรักษาน้ำมันปาล์มในคลังให้อยู่ที่10ล้านตันก่อนนะครับซึ่งคุณผู้ชมครับในช่วงที่ผ่านมาอินเดียมีการนำเข้าน้ำมันปาล์ม2ใน3จากอินโดนีเซียแต่พอเจอสถานการณ์แบบนี้ก็ต้องมีการสั่งซื้อเพิ่มจากทั้งมาเลเซียและประเทศไทยหลังจากที่อินโดนีเซียมีคำสั่งระงับการส่งออกในช่วงก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ